ะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้างสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายอินเตอร์เทนครับ11:30 นแบบนี้แน่นอนว่าได้เวลาอัปเดตทุกเรื่องราวในวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้อยู่กับกีเดียนครับค่ะแล้วก็ใบเตยนะคะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีก1วันสำคัญนะคะกับวันครบรอบการจากไปครบ27ปีของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองนะคะซึ่งต้องเรียกว่าเธอก็จากไปนานมากๆแต่ถึงแม้ว่าจะนานแค่ไหนนะคะดวงดาวดวงนี้เนี่ยก็ยังคงส่องสว่างอยู่ในใจของทั้งแฟนๆแล้วก็ครอบครัวอย่างไม่มีลืมเลือนเลยแหละค่ะโลกคือสวยอันแสนกว้างไกลมวลพิษภัยดูมากมีเสียงร้องระดับตำนานของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับพุ่มพวงดวงจันทร์ยังคงกึกก้องอยู่ในใจคนไทยอยู่เสมอแม้จะล่วงเลยมานานถึง27ปีแล้วโดยในทุกปีของวันที่13มิถุนายนแฟนๆทั่วทุกสารทิศต่างไม่ลืมที่จะร่วมรำลึกแม่พึ่งพุ่มพวงในหลากหลายรูปแบบซึ่งน้องสาวร่วมสายเลือดสลักจิตดวงจันทร์เผยความรู้สึกถึงพี่สาวอันเป็นที่รักว่าพุ่มพวงยังคงเป็นดวงจันทร์ของแฟนเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดรวมถึงความเป็นอมตะของบทเพลงที่ปัจจุบันตนก็ยังนำมาขับร้องเพราะไม่อยากให้เลือนลางไปจากหัวใจของคนรักพุ่มพวงแล้วก็ทุกวันนี้ต้องขอบคุณแฟนเพลงของพี่พึ่งที่รักเพลงของพี่พึ่งแล้วก็ยังเมตตาน้องๆนะคะให้น้องๆได้ไปถ่ายทอดเพลงต้องบอกว่าเวลาไปไหนก็ตามบางทีก็เห็นหน้าโหนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยน้องพุ่มพวงต้องมาร้องเพลงพุ่มพวงบางทีเราร้องเพลงคนอื่นไม่ฟังเพลงคนอื่นได้ไหมอยากฟังเพลงพุ่มพวงเขาบอกเขาคิดถึงพุ่มพวงพี่พึ่งเกือบเปรียบเสมือนครูคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่เราก็แล้วแต่ว่าเขาก็เป็นครูก่อนที่โหนจะร้องเพลงเนี่ยโหนจะยกมือไหว้เลยไหว้พี่สาวก่อนครูแล้วก็ไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เป็นครูบาอาจารย์อาชีพศิลปินของเราคือพ่อแก่ครบรอบเดือนนี้ก็คือ27ปีที่วัดทัพประดานนะคะจัดงานครบรอบก็มีวันที่10ถึงวันที่16มิถุนายนวัดทัพประดานส่วนวัดภาษีจัดที่13ถึง15น้องเพชรก็จัดอยู่ที่วัดภาษีค่ะเอกมัยด้านปรมาจารย์ผู้คร่ำวอดในวงการลูกทุ่งเจนพบจบกระบวนวันเผยว่าในอดีตเคยเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันให้เด็กหญิงพึ่งจากคนธรรมดากลายเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งที่คนไทยรักและคิดถึงจนถึงทุกวันนี้เขาเรียกผมอาน่ะพุกครีมาตั้งแต่เขายังเด็กขึ้นถวายงานหน้าพระที่นั่งผมก็เป็นคนพาเขาไปได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำก็เป็นคนผมที่เป็นคนพยายามผลักดันฉะนั้นความผูกพันมันไม่ต้องอธิบายเหมือนลูกเหมือนหลานใกล้ชิดกันผมไม่ได้ใกล้ชิดพุ่มพวงคนเดียวใกล้ชิดทั้งตระกูลเห็นมาแต่เล็กแต่น้อยจนถึงลมหายใจสุดท้ายแม้การเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังมีกลุ่มแฟนเพลงที่ติดตามผลงานของพุ่มพวงมานานกว่า20ปีที่เผยทั้งน้ำตาว่าถึงแม้ศิลปินที่รักจะจากไปนานแล้วแต่ยังคงรักและคิดถึงอยู่ทุกวันก็คิดถึงเขาวันนี้แสดงว่าอยู่บ้านก็เปิดค่ะเปิดเพลงน้องพึ่งอ่ะคือประทับใจเพลงเนาะวันนี้ก็ไปแห่ลูกที่พึ่งหุ่นตัวแรกอ่ะวันนั้นพี่ทำงานอยู่เรารู้สึกว่าเรายังจำตรงนั้นได้อยู่มันเร็วไปไหมอ่ะเขาอายุนิดเดียวถ้าเขาอยู่ป่านนี้น้องอาจจะนั่งเป็นคอมเมนเตเตอร์หรือว่าเป็นครูเพลงไปแล้วก็ได้เราอาจจะมีเพลงน่าฟังอีกเยอะแยะเขาโอเคมากพี่ก็ประทับใจหน้าเวทีทุกครั้งที่เราไปดูไม่เคยเสียดายตังค์ไม่เคยคิดว่าเบียดคนเพื่ออะไรคืออยากดูเขาจริงๆเราชอบเขามากพุ่มพวงดวงจันทร์หรือรำพึงจิตหานเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมปี2504เป็นลูกคนที่5ในจำนวนพี่น้อง12คนครอบครัวรับจ้างทำไร่อ้อยและยากจนมากพุ่มพวงจึงเรียนไม่จบแม้แต่ชั้นป.2จนกระทั่งอายุได้15ปีวัยพจน์เพชรสุพรรณก็เห็นความสามารถในการเป็นนักร้องจึงชักนำเข้าวงการและมีแผ่นเสียงชุดแรกคือเพลงแก้วรอพี่การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของพุ่มพวงไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการร้องเพลงเพราะเธออาศัยความจำและพรสวรรค์จนกลายเป็นนักร้องชื่อดังมีคิวเดินสายโชว์ชนิดต้องจองตัวกันข้ามปี
ด้านชีวิตส่วนตัวพุ่มพวงใช้ชีวิตอยู่กับแฟนหนุ่มนักดนตรีก่อนเลิกรากันไปเพราะฝ่ายชายไปมีความสัมพันธ์กับน้องสาวของเธอเองจากนั้นพุ่มพวงก็แต่งงานอยู่กินกับพระเอกดังแห่งยุคไกรสอนมีลูกด้วยกัน1คนซึ่งช่วงหลังๆชีวิตคู่ลุ่มๆดอนๆจนกระทั่งพุ่มพวงป่วยหนักและเสียชีวิตด้วยโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองด้วยวัยเพียง31ท่ามกลางความเศร้าสลดของแฟนเพลงโดยบรรยากาศงานรำลึก27ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีก็คึกคักมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีแฟนเพลงเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนำดอกกุหลาบสีแดงไปไหว้หุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์ทั้ง10หุ่นภายในบริเวณวัดทับกระดานและในช่วงเช้าวันนี้นะคะจะมีพิธีทำบุญถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปและพิธีทอดพระป่าสามัคคีส่วนในช่วงค่ำพบกับคอนเสิร์ตรำลึกพุ่มพวงนำทีมโดยไกรสอนลีละเมขินลูกเพชรพุ่มพวงสลักจิตดวงจันทร์และปาวลีพรพิมลโดยงานรำลึกพุ่มพวงที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้ค่ะนี่แหละค่ะเรียกว่าเป็นตำนานไม่ใช่แค่วงการเพลงลูกทุ่งนะแต่ว่าเรียกว่าเป็นวงการเพลงไทยเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะจากไปนานแค่ไหนบทเพลงทุกเพลงยังคงเป็นอมตะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะยังรำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงเสมอค่ะพอพูดถึงเพลงของพุ่มพวงบอกได้เลยว่าทุกคนร้องตามได้อย่างแน่นอนถ้าเปิดขึ้นมานะครับต่อให้เด็กสมัยนี้ที่เกิดไม่ทันก็ต้องเคยได้ยินแน่นอนใช่ฮะส่วนตอนนี้ครับกีจะพาคุณผู้ชมไปให้กำลังใจน้ำตาลบุษรันนะครับยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลศิริราชหลังจากที่มีอาการป่วยเฉียบเลือดออกปากแล้วก็จมูกนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยล่าสุดก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยครับก็มีเรียกให้เขาแบบว่าสู้นะแม้สภาพจิตใจจะอ่อนไหวแต่ผู้เป็นแม่ก็ไม่เคยท้อขอส่งกำลังใจให้ลูกสาวสุดที่รักน้ำตาลบุษรันหรือน้ำตาลเดอะสตาร์ 5ฟื้นขึ้นมาหลังเมื่อวานนี้น้ำตาลมีเลือดทะลักออกจากทางปากและจมูกจนหายใจติดขัดแม่ต้องปั๊มหัวใจยื้อชีวิตรอจนกระทั่งรถโรงพยาบาลสมุทรสาครมารับตัวแต่น้ำตาลอาการทรุดหนักตี 3แพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชส่งทีมมารับตัวก่อนที่ 7:00 นจะทำการย้ายน้ำตาลมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะเขาเลยบอกว่าแม่ทำไมถึงเลือดมันออกอ่ะหรือเลือดกำเดาเขามันไหลลงคอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วบอกอาจเป็นไปได้แต่พอพูดแป๊บเดียวมันก็ปึ๊บออกมาอีกแล้วก็ออกมาขย้อนขย้อนขย้อนออกมาเรื่อยๆอันนี้ออกจมูกด้วยละจนออกน้องแบบไม่มีแรงแล้วอ่ะหายใจไม่คล่องละเขาก็เลยแบบแม่เลยบอกว่านั้นนอนแล้วแม่ก็เลยแบบช่วยปั๊มมาพอปั๊มมันก็ปั๊มทีเขาก็ฮึดแล้วก็เลยให้ลูกน้องอ่ะช่วยโทรเรียกรถโรงพยาบาลให้หน่อยครอบครัวเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ในส่วนของการรักษาหรือว่าอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเพิ่งอยากให้คุณหมอเป็นคนดูแลและเป็นคนบอกจะดีกว่าแล้วก็เพิ่งเห็นทุกคนมาแล้วก็สนใจอย่างเงี้ยเพิ่งต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เพิ่งเชื่อว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าตาลเขารู้เขาก็จะดีใจแล้วก็ทุกอยากให้โฟกัสในสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นอยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราว่ายังไงเขาก็ต้องหายแล้วมันก็จะมีความหวังด้านคุณพ่อวิโรจน์คุณพ่อของสาวน้ำตาลก็เผยความรู้สึกทั้งน้ำตากับทีมข่าวนายตะเถนว่าตลอดทั้งวันยังไม่ได้เข้าเยี่ยมลูกสาวเลยเนื่องจากอยากทราบผลตรวจที่แน่ชัดจากคุณหมอก่อนนอกจากนี้พ่อยังเล่าว่าสมัยเด็กน้ำตาลมักจะมีเลือดกำเดาไหลบ่อยมากก่อนจะบอกอีกด้วยนะคะว่าน้ำตาลยังเด็กเกินไปคนที่ควรจะไปก่อนน่าจะเป็นพ่อมากกว่าฝากเพื่อนชายคนสนิทของน้ำตาลเพชรนพพลที่เฝ้าดูอาการแฟนสาวตั้งแต่เมื่อคืนก็บอกว่ารู้สึกใจหายกับอาการป่วยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังเชื่อว่าน้ำตาลจะหายเป็นปกติเพราะน้ำตาลเป็นคนแข็งแรงค่ะและตลอดทั้งวันนะคะก็มีคนรักน้ำตาลทยอยเดินทางมาเยี่ยมมากมายหวังส่งต่อปาฏิหาริย์ให้เพื่อนที่เป็นที่รักฟื้นขึ้นมาพูดคุยแล้วก็สร้างรอยยิ้มอย่างที่เคยเป็นมาค่ะด้วยความที่เขายังนอนอยู่ใช่ไหมยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็ได้แต่แบบว่าส่งใจไปทางผมพูดทางจิตนะก็แบบว่ากลับมานะแล้วจริงๆเรารู้สึกแบบรู้สึกเลยว่าเครื่องมือพร้อมขนาดนี้ทุกอย่างเต็มที่ให้กับเขาขนาดนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะต้องดีขึ้นเพราะมันต้องมีแต่เรื่องดีๆนะคือตอนนี้ทุกคนหวังได้เต็มที่เลยและส่งกำลังใจมาได้เต็มที่เลยเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งญาติทั้งพี่ทั้งน้องทั้งตัวน้ำตาลเองด้วยกำลังรอรับกำลังใจอยู่ครับแม้ผลงานที่ผ่านมาของน้ำตาลจะไม่มากนักเนื่องจากน้ำตาลมีใจรักในการร้องเพลงจึงเฟดตัวจากหน้าจอในฐานะนักแสดงมาระยะหนึ่งแต่ผลงานแต่ละชิ้นของน้ำตาลเธอตั้งใจทำเพื่อแฟนๆจึงไม่แปลกใจเลยว่าคนทั้งประเทศต่างช่วยส่งกำลังใจให้สาวรอยยิ้มสดใสคนนี้ฟื้นขึ้นมาและสร้างความสุขให้พวกเราอีกครั้งนึงค่ะ
ุณผู้ชมครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะครับทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อของน้องน้ำตาลเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณพ่อวิโรจน์ทองชิวกันครับล่าสุดจากเมื่อวานนี้นะครับก็ข่าวดีก็คือเลือดน้องหยุดไหลแล้วพอเลือดน้องจากก่อนหน้านี้เลือดจะออกมาเยอะมากซึ่งไม่รู้ออกมาจากตรงไหนจากปอดจากกระเพาะหรือจากไหนสุดท้ายหมอก็คาดคะเนว่าน่าจะออกไปช่วงนี้ช่วงคอช่วงอะไรอย่างนี้เพราะตอนนี้หมอก็ทีมแพทย์ก็ดำเนินการทำให้เลือดหยุดไหลก็จะเป็นสิ่งที่ดีคือจะได้ดำเนินการขั้นต่อไปวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุแล้วก็เริ่มรักษาค่ะอันนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างจิตใจมันโล่งอกขึ้นไหมครับก็คือรู้สึกวางใจในทีมแพทย์ชุดนี้นะครับแต่ถามว่าสบายใจไหมไม่จนกว่าน้องจะได้สติหรือฟื้นหรือมีอะไรสักอย่างที่ผมบอกว่าน้องกลับมาแล้ว 100% ไม่ 100% ไม่เป็นไรกลับมาก่อนขอให้เริ่มต้นในสิ่งที่ดีก่อนอาจจะลืมตาได้สติหายใจด้วยตัวเองอะไรสักอย่างนึงให้ฟื้นขึ้นมาสักอย่างนึงก่อนอันนี้คือจะดีมากได้เข้าไปหาลูกก็ได้บอกอะไรกับลูกบ้างคะเข้าไปไม่บ่อยเพราะว่าห้องเขาค่อนข้างปลอดเชื้อแล้วเราเองก็ฟึดฟัดฟึดฟัดอยู่ก็บอกไปก็บอกว่าตื่นเร็วๆนะมาร้องเพลงให้พ่อฟังหน่อยเพราะน้องได้ทำเพลงเอาไว้กำลังจะปล่อยสิ้นเดือนนี้ทำทุกอย่างเสร็จมาแล้วสู้ครับสู้อะไรมันจะเกิดก็เกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดให้ถึงที่สุดก็อยากจะขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับที่ส่งแรงใจมาไม่ว่าจะช่องทางเฟซบุ๊กช่องทางสื่อต่างๆผมอ่านผมดูอยู่รู้สึกขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณมากนะครับผมยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทางครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเวลาประมาณบ่ายสองโมงทางโรงพยาบาลก็จะมีการแถลงข่าวถึงอาการของน้องว่าสรุปแล้วหลายต่อหลายคนเนี่ยอยากจะรู้มากสาเหตุเกิดจากอะไรครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนบันเทิงนะครับไปเยี่ยมน้องด้วยก็คือมอสปฏิภาณแล้วก็นิกรณวีก็น่าจะมาจากการที่ไปเล่นซีรีส์ด้วยกันนะก็ยังไงก็ส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วครับค่ะไปที่ข่าวต่อไปนะคะเราปรับอารมณ์กันสักนิดนึงดีกว่านะคะมาที่สาวแบลยาย่าอุรัสยานะคะกับฟีดแบคละครเรื่องล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยเล่นเป็นถึง3คาแรคเตอร์ด้วยกันเลยนะคะซึ่งโอ้โหงานนี้เนี่ยแฟนๆก็เรียกว่าฮือฮาเลยทีเดียวกับบทร้ายที่ไม่คิดว่ายาย่านี่จะต้องเจอบทร้ายขนาดนี้มาก่อนที่สำคัญเมื่อกี้ได้ดูเป็นน้ำจิ้มมาก่อนได้ยินเสียงกรี๊ดไหมอันนั้นตกใจมากกับหนุ่มคนสนิทณเดชน์นั่นเองนะคะจะตกใจกับเสียงกรี๊ดของแฟนคลับหรือเปล่าไปฟังกันค่ะหรือเปล่าเจอพระเอกระดับซุปตาเดินริมถนนแบบนี้จะไม่ให้ออกอาการกรี๊ดสนั่นเลเวล10ได้ไงงานนี้คนถูกกรี๊ดอย่างหนุ่มณเดชน์ก็ยอมรับว่าวินาทีนั้นได้ยินเสียงกรี๊ดดังในรถแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเป็นคลิปออกมาให้เห็นซึ่งเจ้าตัวก็มองเป็นเรื่องขำๆน่ารักน่ารักซะมากกว่าค่ะก็ตกใจครับตกใจอยู่แต่ว่ามันก็แบบขำๆดีครับผมจริงๆได้ยินตั้งแต่ตอนที่เขาขับรถมาใกล้แล้วแหละครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแบบถ่ายคลิปอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักดีน่ารักดีครับน่ารักดีผมก็เดินไปของผมเรื่อยๆอะไรครับผมก็หันมาดูรถเพราะมันต้องเดินผ่านตรงนั้นใช่ไหมก็เลยแบบกังวลเรื่องรถนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเสียงเขาที่ทำให้ผมแบบต้องหยุดแล้วก็ใช่ครับมันก็ไม่มีอะไรน่าเสียหายอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของขับรถขับราจะต้องระวังนิดนึงเผื่อบางทีอาจจะเบรกฉุกเฉินหรือว่าอาจจะมีการถ่ายไปด้วยขับรถไปด้วยนี่อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองด้วยอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเป็นห่วงเขาด้วยก็เป็นห่วงตัวเราด้วยในขณะที่หวานใจเอ้ยน้องสาวคนสนิทอย่างยาย่าอุรัสยาก็ออกอาการแฮปปี้ดีดากับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดของละครที่เจ้าตัวสลับบทบาทถึง3คาแรคเตอร์จนถึงขั้นติดเทรนด์ Twitter ตั้งแต่ตอนแรกที่ออกอากาศเลยล่ะจ้าดีใจมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยเหนื่อยมาค่ะสำหรับการทำงานก็โล่งอกมากๆดีใจที่คนดูแล้วก็แยกทั้ง4คาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดีใจมากๆก็อยากไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าอาทิตย์หน้าสนุกกว่านี้อีกจะมีเรื่องราวที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นใช่ค่ะจะแบบว่าเข้าพาร์ทอดีตแม้จะพลิกบทบาทหลายคาแรคเตอร์ในละครแต่สาวย่ารับรองไม่ติดบทร้ายๆไปใช้กับพี่แบรี่นะจ๊ะ
แต่จริงๆแล้วอ่ะคือนับเป็น4คาแรคเตอร์ได้เลยนะเพราะว่าในอดีตอ่ะเขาเล่นเป็น2ตัวตัวร้ายกับตัวดีเสร็จแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาเล่นเป็นผีด้วยแล้วก็เป็นคนปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นคือมันนับเป็น4คาแรคเตอร์เลยนะหนูคนละคนมากเลยนะเนี่ยใช่คือจริงๆแล้วมันนับเป็น4คาแรคเตอร์เลยในการแสดงเป็นไงฮะเล่นยากไหมสำหรับคนหนึ่งยากสิ คือเธอนึกออกมาว่าจริงๆการแสดงอ่ะเราต้องทำให้เป็นตัวละครนั้นแล้วเขาต้องเล่นสลับไปมามันก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือคนเราเปิดกล้องละครสองเรื่องพร้อมกันเขายังสลับกันยากเลยนี่เรื่องเดียว4คาแรคเตอร์โอ้โหยกนิ้วให้เลยเธอขอกลับไปที่ข่าวพี่แบร์นิดนึงผมผ่านเส้นนั้นทุกวันทำไมมีโอกาสได้เจอพี่แบรี่เลยครับมาทำงานไม่เคยได้เจอพี่แบรี่เลยเส้นนั้นถ้าก็เจอฉันทุกวันนะกีดให้ฉันสี่ไปข่าวต่อไปดีกว่านะฮะตอนนี้มารีเบอร์เนอร์กีดด้วยได้ไหมมารีเบอร์เนอร์สดได้ไม่นานมีหนุ่มรู้ใจคนใหม่แล้วและหนุ่มคนนั้นก็คือกันนภัทรครับครับเป็นแฟนเนาะหน้าที่หนึ่งทีพยักหน้ารับชัดๆประกาศเปิดตัวเป็นแฟนกันไปเลยจ้านางเอกลูกครึ่งมารีเบอร์เนอร์หลังสร้างซีนหวานร่วมงานละครกับพระเอกหนุ่มเลือสุพรรณกันนภัทรได้แป๊บเดียวโดยสาวมารีเผยว่าการตัดสินใจตกลงคบหากันนั้นเป็นเพราะหนุ่มกันเขาดูเป็นผู้ชายจริงใจอะจ้าเขาก็เป็นคนน่ารักดีแล้วก็เหมือนแบบเวลาอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าก็สบายใจดีแบบได้เป็นตัวเองทักไลน์เป็นอะไรเราก็ไม่อย่างนั้นค่ะคือมันก็มีเหตุผลในการคุยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบก็เริ่มต้นด้วยกันแบบมีเหตุผลไม่ได้แบบอยู่ดีๆแบบทักมาเลยคือเขาก็เป็นคนแบบแบบมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบคือเรามองเขาภายนอกตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้แต่จริงๆเขาก็แบบเป็นคนสนุกอ่ะเป็นคนสนุกแล้วอยู่ได้แล้วสบายใจประโยคที่เขาขอเราเนี่ยเราจำได้ไหมโมเมนต์ตอนนั้นไม่ได้แบบว่าขอเป็นทางการอย่างเงี้ยหรอไม่อย่างงั้นมันเหมือนแบบเหมือนรู้กันมากกว่าซึ่งความรักในครั้งนี้สาวมารีไม่คาดหวังโดยต่อจากนี้จะตั้งใจสานสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่และขอทำทุกวันให้ดีที่สุดไปก่อนดีกว่าค่ะก็จริงๆก็แค่รู้สึกว่าก็จะทำให้เต็มที่ก็รู้สึกว่ายังไงมันก็คือเราก็ต้องเปิดใจให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็พยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดแค่นั้นก็น่าจะไปด้วยดีค่ะส่วนเรื่องที่หลายคนมองว่าการประกาศเปิดตัวเรียกแฟนในครั้งนี้เป็นการสร้างกระแสเพื่อหวังโปรโมทละครหรือเปล่านั้นเจ้าตัวย้ำขอใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าค่ะมีโปรโมทละครแล้วมั้งพูดหวานกันขนาดนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงไทยนั่นเองยินดีด้วยนะคะมาต่อกันที่คุณแม่พลอยชิดจันทร์ดีกว่าคนนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะได้ยินข่าวคราวเรื่องของครอบครัวต่างๆแต่ว่าตอนนี้เตรียมเคาะฝุ่นค่ะปาสนิมกลับมารับงานในวงการแล้วนะคะรวมถึงเรื่องของคุณพ่อสอนรามที่เขาบอกว่าอดรนทนไม่ไหวขอออกมาเคลียร์เลยจ้านอกจากนั้นก็มีข่าวของฟลุ๊กเกิดพลด้วยนะครับถึงวินาทีที่ขอแต่งนาตาลีจ้ะอะไรที่ทำให้เราหยุดที่แบบผู้หญิงคนนี้ก็หยุดมาตั้งนานแล้วประกาศชัดว่าถอดเขี้ยวเล็บทิ้งลายคาสโนวาตัวพ่อมานานแล้วจ้าคุณพ่อลูกหนึ่งฟลุ๊กเกริกพลที่เปิดใจถึงโมเมนต์สุดหวานคุกเข่าขอแฟนสาวนาตาลีเจรวนนท์แต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานถึง8ปีค่ะพูดตามตรงว่าผมเขียนลงในมือถือใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นสไลด์ออกมาแล้วก็ได้พูดไปหมดละที่อยากจะพูดแล้วก็ตอนที่พูดอะจำไม่ได้ก็คิดว่ารู้ก็ต้องตอบว่าโอเคเราก็เลยสวมแหวนไปเรียบร้อยเขาบอกเขายังไม่ได้โอเคเอาเหรอเขาก็แบบอ๋อเหรอก็เลยเป็นโมเมนต์ของภาพที่หัวเราะคือยังไม่ได้ดูเลิกเลยนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยกับที่บ้านน้องลีแล้วก็คุยกับตัวเองหมายว่าคุณพ่อตัวเองด้วยว่าไปช่วยดูเลิกกันหน่อยส่วนคุณพ่อลูกอ่อนหนุ่มสอนรามก็ไม่ไหวจะดราม่าเบาๆเมื่อภรรยาติ๊กกนิธรินทร์โพสต์รูปนิ้วกลางลูกสาววัย2เดือนพร้อมข้อความว่าหมื่นลั่นจนถูกชาวเน็ตจวกยับแต่งานนี้พ่อหนุ่มนอสนนอแคร์ขอปล่อยผ่านกับเรื่องไซเบอร์บูลลี่แบบนี้ค่ะภาพที่เป็นประเด็นก็หลายคนก็มองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เวลาคนที่เขียนคอมเมนต์มาด่าพวกเรามันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเรื่องที่เป็นคอมเมนต์แปลกๆของจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพวกไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยนะฮะของกลุ่มคนบางกลุ่มคนที่บางทีก็เป็น IG ปลอมบ้างพิมพ์คอมเมนต์ที่ต้องเรียนแบบนี้ว่าอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพหรือว่าล่วงเกินหรือว่าไม่สมควรมากๆเลยครับซึ่งถ้ามันอยู่ในมาตรฐานพอดีเนี่ยเราก็ยังจะพอเข้าใจได้ว่าเป็นความหวังดีความปรารถนาดีหรือว่าเป็นห่วงวีจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ให้ความสำคัญ
แล้วก็ไม่สนใจคนเหล่านี้นะครับก็บล็อกไปฟ้าคุณแม่ลูก4พลอยชิดจันทร์ก็หวนกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในรอบ10ปีซึ่งที่ยอมใจอ่อนก็เพราะว่าลูกๆเริ่มโตกันแล้วแถมงานนี้คุณสาก็ไฟเขียวเต็มที่ด้วยค่ะลูกๆเข้าโรงเรียนหมดละคนเล็กก็คือ4ขวบแล้วคือไปโรงเรียนแบบไม่งอแงแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือปล่อยไปได้แบบเรามาทํางานเราก็ 100% คุณสามีก็เค้าก็ไฟเขียวให้เลยนะตอนแรกเราก็แบบว่าจะต้องแบบอยากเล่นแหละแต่ต้องไปแบบไปคุยไปขอไปแบบว่าเขาจะเบรกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เลยเขาก็โอเคได้เลยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะนางอาจจะแบบก็คือพลอยก็ทำงานไปด้วยตลอดอยู่แล้วคือนางก็ไม่ได้ชอบว่าแบบต้องอยู่บ้านดูแลลูกอย่างเดียวเงี้ยค่ะเราออกมาทำงานเขาก็แฮปปี้โดยคุณแม่พลอยยังลงทุนซื้อบ้านหลังใหม่ที่กรุงเทพเพื่อสะดวกต่อการทำงานส่วนลูกๆก็ยังเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่เป็นหลักค่ะ M1 เจมส์จิรายุM2 เชอปราง M3 เพิร์ทธนพล M4 ต่อธนภพ M5 พลอยธันวา M6 สิงโตปราชญา M7 มีนพีรวิทย์ M8 คริสพีรวัตร M9 เบลล่าราณีที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนได้แก่ใครจะเป็นขวัญใจมหาชนนายเอเทนเทนอวอร์ด2019คุณมีส่วนร่วมตัดสินวันนี้ถึง19มิถุนายนนี้พิมพ์ M เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขศิลปินที่ชื่นชอบส่งมาที่ SMS หมายเลข411-1999นะใครชอบใครบวชกันมาได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะจะได้รู้ผลกันวันที่20มิถุนายนนี้นะคะแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยวันนี้เราจะพาไปย้อนดูภาพความทรงจำค่ะเกี่ยวกับเหล่าคนบันเทิงนะคะที่มีโอกาสได้เป็นพิธีกรบนเวที Nine Ten Award ค่ะพิธีกรดำเนินรายการเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ขาดไม่ได้บนเวทีประกาศรางวัลเกียรติยศ Nine Entertainment Awards ซึ่งในแต่ละปีมีเหล่าคนบันเทิงที่มาไปด้วยความสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมารับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ปี2559นักแสดงสาวแพนเค้กเขมนิษฐ์ก็ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Nine Entertainment Awards ครั้งที่9ประกบคู่กับพิธีกรมากฝีมือวิลลี่แม็คอินทอชพี่วิลลี่เป็นคนน่ารักมากจริงๆและทำต้องขอบคุณในเอนเตอร์เทนที่ให้โอกาสหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงบนเวทีหรือแม้จะเป็นการเป็นพิธีกรบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงของวันเกิดด้วยแล้วก็คือเป็นโมเมนต์ที่แบบเหมือนเราได้มีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างที่มันท้าทายที่เราไม่เคยทำแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้รับอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะคะและล่าสุดในปีที่ผ่านมาหน้าที่สำคัญนี้ได้ถูกส่งต่อไปให้นางเอกสาวมากความสามารถเกรซการกล้าวที่มาจับไมค์ดำเนินรายการคู่กับพิธีกรรุ่นพี่วิลลี่แม็คอินทอชเป็นครั้งแรกซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเป็นประตูสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพทางด้านพิธีกรของตนค่ะรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติรวมถึงทำงานร่วมกับพี่วิลลี่ด้วยค่ะพี่วิลลี่ก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆเราแทบจะดูสคริปต์กันนิดเดียวเลยอะซ้อมกันนิดเดียวมากๆแล้วก็ทำงานลุยกันจริงเลยค่ะก็เป็นอีกงานนึงที่ชอบนะแล้วก็เป็นอีกงานนึงที่ท้าทายดีค่ะมันค่อนข้างจะสร้างความวิตกกังวลให้กับเราแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราเฉียบคมขึ้นในสถานการณ์ต่างๆส่วนพิธีกรฝีปากกล้าวูดดี้วุฒิธรแม้จะไม่เคยได้รับหน้าที่พิธีกรบนเวที Nine Entertainment Awardแต่เขาก็ได้สัมผัสถึงความคลั่งและมนต์เสน่ห์อันเต็มเปี่ยมขณะเข้าร่วมงานยิ่งไปกว่านั้นยังรู้สึกเป็นเกียรติและปลื้มปิติทุกครั้งที่ย้อนไปนึกถึงวินาทีที่ถูกประกาศชื่อให้เป็นผู้คว้ารางวัลพิธีกรแห่งปีเมื่อปี2013ค่ะตอนนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอันสูงสุดของชีวิตครั้งหนึ่งเลยล่ะครับเพราะว่าดูงานในเทนทุกปีแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้เข้าชิงก็ถือว่าเราได้มาถึงจุดหนึ่งแห่งความสำเร็จสโลแกนของในเทนก็คือหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมพอเราเก็ตตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพอเราได้รับรางวัลแล้วเนี่ยเราจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะเบื้องหน้าเบื้องหลังมันคือสิ่งเดียวกันครับสำหรับปีนี้มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพิธีกรแห่งปี5ท่านได้แก่วิลลี่แม็คอินทอชคินโชคกมลกิจบุ๋มปนัดดาชัยยามิชัยและโอปอปนิสราส่วนใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลนี้ไปรู้ผลพร้อมกัน20มิถุนายนนี้ถ่ายทอดจากหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเวลา 21:00 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลากันด้วยโชว์ของกอล์ฟไมค์และเต้ยพีคในงาน Nine Entertainment Award 2009ครับใช่แล้วค่ะวันนี้ขอขอบคุณชุดพิธีกรของเรา2คนจากลาคอสด้วยเที่ยงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ